จะมาสอนทุกคนติดขนตาปลอมสไตล์พี่สาวจีนกันจริงๆช่วงนี้เราก็ซื้อขนตาปลอมแบบพี่สาวจีนมาหลายอันมากเลยยิงได้อย่างเงี้ยวันนี้จะมาติดให้ดูว่าวิธีติดที่ใช้ประจำเป็นยังไงบ้างแก้วติดขนตาจะใช้บอสลุคต่อไปก็จะดัดขนตาอันนี้ใช้เบอร์ A07 เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะเผื่อใครจะไปซื้อตามอันนี้ก็สั่งใน Shopee มาอีกเช่นเคยจริงๆเราก็ลองวัดดูก่อนก็ได้จะตัดก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นุ่นก็จะติดแบบทับไอไลเนอร์ไปเลยเพราะว่าหางตานุ่นจริงๆมันลงมานี่ใช่ไหมเราอยากให้มันยกขึ้นหน่อยแล้วก็จะติดแบบเลยตรงหางตรงนี้มาแบบให้มันเหนือกว่าขนตาจริงเราหน่อยนึงนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทาแก้วข้างบนนี้นะเพราะว่าเวลาเราดันอย่างเงี้ยมันจะใช้ข้างบนเป็นตัวติดระหว่างหนังตาเราตรงนี้กับคนขนตาที่มันจะมีนูนๆแล้วมันจะมีร่องอ่ะก็ทาไปแบบนี้เลยแล้วก็รอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งเราทาเป็นข้างบนหลังจากนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนมุมกล้องกันเพราะปกติเราจะกระจกมาอย่างนี้แล้วก็มองลงนี้แล้วก็ติดเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนเห็นเป็นมุมเสยขึ้นนะคะใครจะใช้แหนมแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าหนูใช้เป็นแบบนี้คีบเข้าไปช่วงตรงกลางของขนตานะแล้วก็เอากระจกอันนี้ไว้ที่ข้างอันนี้วางลงไปนะคะให้ตรงกลางมันโดนก่อนพอตรงกลางมันโดนแล้วเราก็ค่อยมาติดพอมันได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอามือจับแล้วก็ดันขึ้นนี่เห็นปะหนังตามันจะปูดตรงนี้เนี่ยมันจะปูดแล้วมันจะทำให้แก้วอะไปติดด้านอย่างนี้นะอย่างนี้ตรงหางเราก็จะติดให้มันหางนิดนึงนะคะนี่คือขนตาที่ได้แหละกลับมามุมกล้องปกตินะคะถ้ามันไม่ชิดนะทุกคนดันเข้าไปอย่างนี้เราก็จะรอให้กาวมันแห้งสนิทอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาที่ดัดขนตาดัดให้โคนให้โคนขนตาจริงกับขนตาปลอมมันติดกันไม่ต้องบีบเยอะบีบแบบแค่แบบอย่างเงี้ยไม่ต้องบีบให้มันงอนนะแค่ให้มันชิดๆกันอะนี่เห็นความแตกต่างไหมอันนี้หลับตาด้านข้างอันนี้ขนตาบุญได้แล้วบางทีถ้าพวกขนตาช่อๆที่มันเป็นเส้นเอ็นสายเราจะไม่ได้ปัดมาสคาร่าข้างบนนะเพราะว่ามันจะแย่งซีนช่อของขนตาแล้วก็ปัดแค่ข้างล่างจะได้ขนตามาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นลูกรักคนใหม่เหมือนกันนะซุปเปอร์มัมปัดดีมากทุกคนดูหวานแหววสุดๆส่วนใครที่อยากจะเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ไอไลเนอร์ในการเพิ่มระหว่างขนตากับเส้นไลเนอร์เรานะคะตรงโคนตรงนี้ลองดูว่ามันมีแบบบูบๆไหมแล้วก็เติมได้ก็จะทำให้มันเนียนยิ่งขึ้นนุ่นรู้สึกว่ามันทำให้ตาเราแบบป๊อปขึ้นเลยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการติดขนตาของนุ่นนะคะเวลาเราหลับตามันก็จะไม่ค่อยเห็นกาวเพราะว่ากาวอ่ะมันดันเข้าไประหว่างไอ้เนื้อตรงที่มันอุ่มๆตรงเนี้ยกับร่องระหว่างโคนขนตาเราแล้วอ่ะเนี่ยมันคือร่องตรงนี้ใช่ไหมถ้าชี้ให้ดูมันคือร่องตรงนี้ร่องตรงนี้ที่เวลาเราดันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเข้าร่องของมันพอดีนะคะโอเคเดี๋ยวมาติดข้างนี้กันต่อAzuis, muito blue.
ทั้งหมดของคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังลองติดขนตาดูนะคะเผื่อจะได้เทคนิคอะไรไปใช้บ้างนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย